สวัสดีครับก็ในส่วนของคลิปครั้งนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ static นะครับซึ่ง static ตัวเนี้ยเคยเห็นกันมาแล้วในคลิปน่าจะเป็นคลิปเรื่อง delegate กับ event action มั้งนะครับแต่ว่านั้นพูดแบบเอาไปใช้งานนะฮะยังไม่ได้มาขยายความให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับคลิปนี้ก็เลยมาขยายความเรื่อง static ให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันคล้ายกับ anonymous หรือว่า generic นั่นแหละนะครับมันก็สามารถ static เนี่ยเป็น static ได้ทั้ง static method static class static variable นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าแล้วมันมีปัญหาอะไรมันถึงต้องมี static นะครับโอเคเรามี class score นะครับ class score ก็เอาไว้เก็บบอกคะแนนนะฮะเก็บคะแนนนะครับก็แน่นอนว่าข้างในก็มี data เนาะ data ตัวนี้ก็เป็น im นะครับไว้เก็บ score เองนะฮะเริ่มต้นมาก็ใน data เป็น0นะครับอันนี้โอเคเข้าใจแล้วก็มี method ที่ชื่อว่า plus score นะครับแล้วก็เอาไว้เพิ่ม score ทีละ10นะฮะเพิ่ม score ทีละ10แล้วเราก็มี class enemy นะฮะมี class enemy ซึ่งใน class enemy นี้เนี่ยเราให้อันนี้เป็น score เนาะเราเอา score ไปใส่ไว้ด้วยนี่ composite เข้าไปประกอบเข้าไปไอเทมเหมือนกันคือเราจะประมาณว่าถ้าเราฆ่า enemy ได้นะเราจะให้เพิ่ม score นะครับให้เพิ่ม score หรือว่าไอเทมเนี่ยเราฆ่าไอเทมได้ผมเก็บไอเทมมาแล้วกันเนาะเก็บไอเทมได้เราก็กะว่าจะให้มันเพิ่ม scoreนะฮะเพิ่ม score แต่ว่าถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยเริ่มเห็นปัญหาไหมครับว่ามันหมายความว่ายังไงเนื่องจากว่านี่มัน score ใช่ไหมฮะอยากจะใช้งานมันเราก็ต้อง new มันขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะ enemy ก็ new ของตัวเองก็มี score ของตัวเอง item ก็ new ของตนเองก็มี score ของตนเองคราวนี้ปัญหาเกิดละนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเราไปฆ่า enemy เรียก on queueมันก็ไปบวก10สกอร์ของมันเองเนี่ยมันก็เป็นสกอร์ของมันเองนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสกอร์ของไอเทมเองถ้าเก็บไอเทมได้ก็มันกลายเป็นว่ามีสกอร์2ทีนะครับมันไม่ใช่อันเดียวกันมันคนละอันนะฮะนี่คือปัญหาแล้วแต่เราอยากให้มันมีแค่สกอร์แค่อันเดียวอะนะฆ่าเอนมี่ได้ก็บวก10เก็บไอเทมได้ก็บวก10เป็น20ละเราอยากได้แบบนี้เอ้ยทำยังไงดีนะครับเราก็อีกอย่างนั้นเราต้องหาทางให้มันนิวแค่อันเดียวนิวแค่อันเดียวแล้วก็ทั้ง enemy ทั้งไอเทมมาแชร์ร่วมกันนะครับทำได้ไหมนะฮะเราก็คิดกลไกปกติของเราเลยนะครับก็เอาเป็นว่า enemy เนี่ยไม่นิวละไปรับสกอร์ข้างนอกมาใน constructor ไปรับสกอร์ข้างนอกมาไอเทมเหมือนกันไปรับสกอร์ข้างนอกมาแล้วก็เอาสกอร์ข้างนอกนั้นมาใส่ให้ตนเองนะครับมาใส่ให้ตนเองแล้วก็ตนเองก็ไปใช้ไปนะครับเนื่องจากมันเป็นคลาสเนาะเราจำได้มันอ้างอิงมันคือตัวเดียวกันนะครับโยนอะไรมาก็ใครไปเพิ่มอะไรข้างในคลาสในฟังก์ชันนั้นข้างนอกก็เปลี่ยนไปด้วยนะจำได้นะนะครับเวลาใช้งานก็อย่างนี้นะครับ new score ขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยโยน score ที่ new อันนี้ new ครั้งเดียวใช่ไหมก็โยนให้กับทั้ง enemy ทั้ง item นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง enemy ทั้ง item เนี่ยไป on queue ทั้งคู่ on queue on keep เนี่ยก็ score ก็เพิ่มให้เราดูอย่างนี้เราก็รู้สึกโอเคนะครับก็ถือว่าสกอร์มีที่เดียวนะครับแต่เราจะสังเกตให้เลยว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าถ้าเราดูตามนี้เนี่ยจริงๆสกอร์มันไม่ควรโดนนิวอะเมื่อเราถือว่ามันสกอร์บอร์ดอันเดียวสมมุติอย่างเงี้ยเรามองว่าสกอร์บอร์ดมันน่าจะมีแค่อันเดียวแล้วก็ที่เราอยากใช้จริงๆคือเราอยากเข้าไปใช้ยุ่งกับไอ้ data ข้างในโดยตรงเลยทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเราไม่อยากจะมานั่งนิวอะไรเพราะเราจะมองว่าสกอร์มีแค่ตัวเดียวแล้วมันมีทางไหมที่จะทำแบบนั้นนะครับคำตอบก็คือมันมีทางนะฮะเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับเราบอกว่าไม่ต้องนิวอ่ะคุณมีตัวเดียวอยู่แล้วคุณจะนิวทำไมใช้เลยนะฮะเราก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมา static int data นะเราบอกเลยเท่ากับ0คำว่า static ตัวนี้ก็คือมันจะมีชีวิตเกิดมาตั้งแต่ตอนที่เราเปิดโปรแกรมแล้วนะครับมันจะมีชีวิตขึ้นมาทันทีนะฮะไม่ใช่ว่ามีชีวิตตอนนิวนะแต่ถ้าไม่มี static เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมีค่าอะไรตอน new นะตอน new ถึงจะเริ่มมีค่าขึ้นมาแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ย static ขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะเริ่มมีค่าตอนนั้นเลยตอนที่แบบเปิดโปรแกรมขึ้นมา
แล้วก็โดยปกติทั่วไปเนี่ยพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆที่มันสามารถจะไปยุ่งกับตัวแปรที่เป็น static ได้นะครับมันจะต้องเป็นฟังก์ชันแบบ static เหมือนกันนี่นะก็คือมันไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันก็ต้องมีชีวิตขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เปิดโปรแกรมเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไอ้นี่ static ฉันมีชีวิตแล้วในฟังก์ชันนี้ยังไม่เกิดเลยนะยังไม่โดนนิวขึ้นมาเลยนะครับเราก็เลยต้องบังคับ static ตรงนี้ลงไปด้วยอีกอ่ะโอเคพอเราใส่ static นี้2อันไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เลยครับ on queueสกอร์เลยสังเกตเพราะมันไม่ได้นิวแล้วไงนะคือชื่อคลาสพวกนี้มันมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยตอนที่เราเปิดโปรแกรมใช่ไหมนะเราก็พิมพ์สกอร์แล้วก็ score.plusscore ได้เลยนี่เพราะ static มันมีอยู่แล้วนะมันเกิดมาอยู่แล้วแต่ตอนเปิดโปรแกรมแล้วก็เลยดอทมาได้เลยถือว่าเป็นสมบัติของคลาสนะเป็นสมบัติของคลาสสกอร์ไปเลยนะครับอย่างนี้ได้เลยครับนะอย่างนี้ได้เลยนะแล้วสกอร์ data เนี่ยตอนเปิดโปรแกรมมันก็เป็น0เพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆตามที่มันโดนสั่ง plus score plus score นะครับก็ดูแล้วดีเนาะนะ static ดีจังเลยนะครับทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลานิวกับอะไรที่เรามองแล้วว่ามันเป็นสมบัติของโลกนั้นๆมีแค่ตัวเดียวใช้งานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องมีหลายตัวใช้อย่างเดียวนะครับซึ่งปกติพวก static พวกนี้ก็มักใช้กับพวกคลาสที่เป็น helper คลาสทั้งหลายนะพวก math พวกอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันไม่ได้เก็บ data อะไรไว้มันเก็บแค่กลไกฟังก์ชันอย่างเดียวเอาไว้ทำงาน plus multiply divide พวกนี้ฮะมันไม่ได้เก็บ data อะไรไว้มันรับ data เข้ามาคำนวณแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับพวกนี้มักจะเป็นพวก static นะฮะ static function หมดเลยนะครับไม่ก็เป็นพวก helper class นะฮะแน่นอนว่ามันมีทั้ง static function ไปแล้วแล้วก็มีทั้ง staticvariable ไปแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเรื่อง static class ใช่ไหมแต่สังเกตตัว class score ตัวนี้เรายังไม่ได้ตั้งให้มันเป็น static class เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้ผมบอกไปว่าพวก static เนี่ยมันจะมีชีวิตตอนที่เปิดโปรแกรมใช่ป่ะแต่ไอ้ score เนี่ยมันยังไม่มีชีวิตครับถึงแม้เราจะเปิดโปรแกรมไปแล้วรู้ไหมไอ้ score นี่มันมีชีวิตตอนไหนมันมีชีวิตตอนที่เราไปเรียกมันครั้งแรกตอนที่รันไทม์ตอนที่กำลังรันโปรแกรมอยู่แล้วมันไปถึงบรรทัดเนี่ยมันก็เลยเกิดชีวิตขึ้นมาตอนนั้นนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันไม่มีคำว่า static ใส่ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะแอบไปนิวเพิ่มได้ครับนี่ไปนิวเพิ่มได้ครับนี่คือปัญหาครับถ้าเราต้องการให้มันมีแค่ตัวเดียวจริงๆนะเราต้องให้มันเกิดมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะมันเกิดมาตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ตอนเปิดโปรแกรมเลยใครเกิดมาอีกไม่ได้แล้วชื่อซ้ำกันนะครับเราก็เลยต้องพิมพ์อย่างนี้ลงไปครับนี่ครับ static class ครบเลยครับนี่ static class static variable static function เกิดมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เปิดโปรแกรมเลยทีเดียวครับพิมพ์อย่างนี้ไม่ได้ด้วยพิมพ์แล้ว error ทันทีนะฮะเพราะฉะนั้น static เลยมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับถ้าต้องการอะไรก็แล้วแต่ที่ให้มันมีชีวิตและมีตัวเดียวครั้งแรกตั้งแต่เปิดโปรแกรมเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลาสไม่ว่าจะเป็น variable ข้างในฟังก์ชันข้างในและนั่นก็คือ static ครับถามว่ามีประโยชน์ไหม static ตรงนี้มันจะมีประโยชน์อีกทีนอนเกี่ยวกับพวก observer pattern นะฮะจะเห็นเยอะๆใน unity นะครับก็หรือ MVC อื่นๆนะ Laravel พวกนี้PHP framework ทั้งหลายนะก็จะเห็นนะครับก็จะได้เกิดต่อไปครับ